สาวเต้ยจรินพรมาในลุคชุดนักเรียนบดินทรเดชาค่ะต้องบอกว่าเป็นไอดอลสาวที่หลายคนเองจับตามองค่ะสาวเต้ยจรินพรเป็นนักแสดงพิธีกรทีมมาร์กิคอมสามารถค่ะโดยหลายคนเองก็รู้จักเธอจากการประกวด YouTube Fashy Idol 2007นอกจากนี้เองเธอยังเป็นหนึ่งในพิธีกรหญิงรายการ Sister Day ทางช่อง5อีกด้วยค่ะทำให้มีชื่อเสียงมากมายในนามของทีนไอดอลวัยรุ่นต้นแบบล่าสุดสาวเต้ยจรินพรกลับมาในลุคนักเรียนอีกครั้งตำนานเน็ตไอดอลและยังเป็นตำนานตลอดไปเต็งหนึ่งทุกเว็บบอร์ดที่แท้ทูการเวลาทำอะไรเตยไม่ได้เลยแหละค่ะความสดใสและรอยยิ้มนี้ต้องบอกว่าถึงแม้เวลาเปลี่ยนแต่ความน่ารักเนี่ยดูมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกทีนะคะบอกได้เลยว่านางเปิดดูรูปอยู่ในเว็บเด็กดีหรือว่าโพสต์จังฟิลลิ่งมาดูรูปเตยบดินทร์ในชุดพละกันจะน่ารักขนาดไหนกับอายุตอนนี้ที่ป่าไปที่32แล้วหน้าเด็กโกงอายุจริงๆค่ะมาติดตามรับชมกันค่ะ